12เทคนิคลดไขมันในเลือดสูงที่เห็นผลนะคะโหยพี่ปราคะเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาเจาะเลือดมาแล้วเนี่ยไขมันในเลือดสูงทำยังไงดีคะเนี่ยต้องดูแลหรือมีเทคนิคพิเศษไหมวันนี้พี่ปรารวบรวมให้เลยนะคะว่า12เทคนิคเราจะต้องทำอะไรบ้างดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรถ้าไขมันในเลือดสูงมากๆนี่อันตรายมากๆต้องระวังค่ะและวิธีต่างๆมีอะไรบ้างฟังพร้อมพี่ปราค่ะอย่างที่พี่ปราบอกนะคะถ้าเราไปตรวจสุขภาพมาแล้วแล้วก็รู้ว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงก็คือไขมันของเราตัวที่ไม่ดีมันสูงอ่ะจะทำยังไงดีล่ะคะไตรกลีเซอไรด์เป็นอนุภาคไขมันที่ตับสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานของร่างกายนั่นแปลว่าถึงแม้เราจะอยู่เฉยๆไม่ได้กินอาหารไขมันสูงแต่ร่างกายก็จะผลิตไตรกลีเซอไรด์มาอยู่ดีซึ่งโดยปกติแล้วระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเราไม่ควรจะเกิน150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่หากมีไตรกลีเซอไรด์ที่เกินกว่านั้นเนื่องจากอะไรล่ะคะเราชอบทานขนมหวานๆชอบกินอาหารไขมันสูงๆก็ถือว่าอยู่ในจุดที่อันตรายต่อร่างกายเพราะระดับไตรกลีเซอไรด์ที่สูงมากเกินไปอาจทำให้เกิดการตันของเส้นเลือดทำให้สิ่งต่อภาวะหลอดเลือดแข็งตัวแล้วโรคหัวใจได้ดังนั้นวิธีการที่จะลดไตรกลีเซอไรด์มีดังนี้คือ 1. เลี่ยงอาหารไขมันสูงการลดอาหารไขมันสูงก็ช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้เช่นกันดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือผัดที่ใช้น้ำมันมากรวมทั้งหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ติดมันด้วยแต่ทั้งนี้สามารถกินไขมันจากปลาทะเลที่มีกรดไขมันโอเมก้า3ได้พี่ปราบอกเลยว่ากรดไขมันโอเมก้า3จะช่วยลดการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรด์ในตับได้ดังนั้นคนที่มีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงควรเน้นกินปลาทะเลที่ปรุงสุกด้วยการต้มหรือนึ่งประมาณ 2-3 มื้อต่อสัปดาห์ซึ่งก็จะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ค่อนข้างดีแต่ทั้งนี้ก็ต้องลดการกินไขมันโดยรวมลงด้วยโดยเฉพาะไขมันจากหมูเนื้อไก่แล้วก็ไขมันทรานด้วยนะคะข้อที่2ลดอาหารหวานๆอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอาหารที่มีรสหวานไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเครื่องดื่มรสหวานทุกชนิดเป็นสาเหตุให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องระวังคือการกินอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลมากเกินไปจนทำให้ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญได้หมดกระทั่งก่อให้เกิดภาวะอ้วนก็จะทำให้ระบบการสร้างและย่อยสลายไตรกลีเซอไรด์ผิดปกติไปด้วยดังนั้นเพื่อไม่ให้เราเสี่ยงกับสาเหตุไตรกลีเซอไรด์สูงก็พยายามลดการกินของหวานน้ำหวานขนมปังแป้งให้น้อยลงซึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังอื่นๆเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงได้ด้วยข้อถัดมาก็คือข้อที่3ข้อที่3นะคะพี่ปราบอกเลยว่าที่สำคัญก็คือกินอาหารให้ครบ3มื้อค่ะอาหารหลักการอดอาหารจะทำให้สัดส่วนในการรับพลังงานจากร่างกายเนี่ยผิดปกติไปโดยเฉพาะการอดอาหารมื้อเช้าอธิบายง่ายๆคือหากเราไม่ได้กินมื้อเช้ามื้อเที่ยงและมื้อเย็นเราจะหิวมากก็กินได้มากเลยในมื้อเย็นใช่ไหมคะซึ่งพลังงานจากอาหารก็จะเหลือสะสมในร่างกายเนื่องจากไม่ได้ใช้ทำกิจกรรมอะไรนอกจากนอนหลับดังนั้นเราจึงเสี่ยงที่จะอ้วนร่างกายเบิร์นไขมันสะสมได้ไม่หมดระบบการสร้างไตรกลีเซอไรด์ของตับก็อาจผิดปกติไปได้ดังนั้นเราควรกินอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเน้นหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงแล้วก็กินมื้อเย็นให้น้อยกว่ามื้อเที่ยงครึ่งหนึ่งโดยพกอาหารว่างมื้อเล็กๆไว้กินช่วงสายและบ่ายซึ่งวิธีกินอาหารตามนี้จะช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานได้ดีไม่มีพลังงานเหลือไปสร้างไตรกลีเซอไรด์ได้ค่ะอันนี้สำคัญนะคะข้อที่4เติมไขมันดีให้ร่างกายบอกเลยว่าการที่เราจะเติมไขมันดีเนี่ยมันจะมีผลซึ่งไขมันที่ร่างกายควรได้รับจากอาหารนั้นแนะนำให้เป็นไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวและไขมันตัวเชิงซ้อนซึ่งจะพบได้ในน้ำมันมะกอกอะโวคาโดถั่วและไขมันจากปลาเพราะไขมันชนิดดีทั้ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยลดระดับไขมันไม่ดีในร่างกายและจะเห็นผลในส่วนการลดระดับไตรกลีเซอไรด์และไขมันในเลือดมากขึ้นเรื่อยๆการเลือกกินไขมันชนิดดีเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะอย่างของทอดไขมันทานไขมันจากเนื้อสัตว์ถ้าเลี่ยงได้งดได้จะดีที่สุดค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันก
ดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Yeti Fish เป็นการกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่ามีเทคนิคอะไรอีกที่ช่วยลดไขมันค่ะไขมันไตรกลีเซอไรด์เป็นไขมันที่ร่างกายไม่ต้องการมาฟังพร้อมพี่ปลานะคะก็ดีค่ะกินผักผลไม้ให้มากขึ้นค่ะโอ้โหยังไงล่ะคะเนี่ยคนที่มีระดับไขมันในเลือดสูงควรกินอาหารที่มีกากใยมากๆเพราะกากใยอาหารที่ได้จากผักและผลไม้รวมทั้งธัญพืชชนิดต่างๆมีส่วนช่วยลดการดูดซึมไขมันในลำไส้ลดความเสี่ยงการเกิดไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่เพิ่มขึ้นด้วยข้อที่6พึ่งพาสรรพคุณของสมุนไพรสมุนไพรดีๆอย่างเช่นกระเทียมกระมิ้นชันและสมุนไพรลดไขมันชนิดอื่นๆก็สามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์และไขมันชนิดไม่ดีได้แต่เราต้องควบคุมอาหารและลดอาหารการกินไขมันสูงควบคู่ไปด้วยนะคะถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีข้อที่7กินโปรตีนจากถั่วเหลืองโปรตีนจากถั่วเหลืองมีคุณสมบัติช่วยลดไขมันชนิดไม่ดี LDL ในร่างกายได้มากกว่าโปรตีนจากสัตว์นอกจากนี้ยังพบว่าหลังจากให้ทานนะคะโปรตีนถั่วเหลืองนาน6สัปดาห์ก็บอกว่าสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้มากกว่าโปรตีนจากสัตว์ตรงนี้เราก็ต้องทานเต้าหู้ปลาเต้าหู้ขาวเต้าหู้ไข่น้ำเต้าหู้นมหรือถั่วเหลืองน้ำตาลน้อยด้วยนะคะจะเกิดประโยชน์มากมายเลยค่ะเห็นไหมคะสิ่งดีๆมีมากเลยนะคะข้อ8งดสูบบุหรี่เราก็ทราบอยู่แล้วว่าบุหรี่ไม่มีผลดีต่อร่างกายบุหรี่มีส่วนกระตุ้นให้ตับสร้างไตรกลีเซอไรด์มากขึ้นและสารนิโคตินในบุหรี่เองก็ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆต่อร่างกายให้แต่โทษและความเสี่ยงโรคร้ายหลายชนิดดังนั้นหากสูบบุหรี่อยู่ก็เลิกนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองข้อ9ลดน้ำหนักอ้วนแล้วก็ไม่มีอะไรดีเลยค่ะโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่จะตามมาอีกมากมายไม่ใช่แค่ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงเราจะต้องลดลงลดน้ำหนักโตลงสัก 5-10% มันจะทำให้น้ำหนักของเราดีขึ้นเบาสบายขึ้นสุขภาพของเราต่างๆก็จะดีขึ้นด้วยข้อที่10ออกกำลังกายพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมายเลยและช่วยกระตุ้นเมตาบอลิซึมให้ทำงานอย่างเต็มกำลังมากขึ้นซึ่งเมื่อร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานบางส่วนที่เกินไปแล้วไขมันที่สะสมในร่างกายก็จะลดน้อยลงกระบวนการสร้างและกำจัดไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายก็จะไม่เรียกว่าไม่มีผิดปกตินะคะแถมการออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้สุขภาพและร่างกายของเราอีกด้วยข้อ11งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์ไวน์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งหลายก็ถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหากรักตัวเองเราต้องงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยค่ะข้อ12นี่สำคัญถ้าเรามีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังอย่างเช่นเบาหวานหรือไทรอยด์ก็มีส่วนทำให้ระดับไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นซึ่งเราสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้โดยทำการรักษาโรคที่เป็นให้หายหรืออย่างน้อยก็อยู่ในระยะปลอดภัยเช่นคนเป็นเบาหวานคนควบคุมน้ำตาลให้เป็นปกติหรือผู้ป่วยไทรอยด์ต่ำควรรักษาฮอร์โมนไทรอยด์ให้เข้าให้เรียกว่าดีขึ้นเป็นปกติกว่าเดิมนะคะเป็นไงคะเทคนิคการลดไตรกลีเซอไรด์หรือไขมันในเลือดสูงทำไม่ยากเลยอยู่ที่เราทำและมุ่งมั่นแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Yeti Fish เป็นกำลังใจพี่ปลาเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fitเชื่อพี่ปานะคะ